สวัสดีครับพวกผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในรายการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยครับซึ่งหนังที่เราจะนำมาสปอยในวันนี้นครับก็คือ Doctor Who ห e ดีเทนออฟด็ o กเตอร์มิสเทนั่นเองซึ่งจะเป็นตอนต่อจากซีซั่น9นะครับก็คือใครที่ดูซีซั่น9จบแล้วก็จะดูตอนนี้ต่อได้เลยทำไมถึงจะต้องทําอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าบางคนนะครับที่ มีพื้นฐานดรฮูอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากจะดูตอนเก่าๆกันนะครับผมก็เลยอ่าเดี๋ยวผมทำตอนใหม่ๆให้กัน,กนส่วนตอนเก่าๆที่ผมได้สปอยไปแล้วนั้นผมก็จะดาเนินเรื่องต่อไปนะครับต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละและแลก็จะดําเนินเรื่องทางฝั่งตอนใหม่ๆไปด้วยนะครับทำไมถึงต้องเป็นตอนนี้นะครับเพราะว่าซีซั่นเนี่มันเป็นซีซั่นสุดท้ายนะครับที่ มีภาคไทยนะครับซึ่งหลังจากนี้มันก็จะเป็นแต่อังกฤษหมดแล้วแล้วผมก็จะนํามาสปอยนะครับผมใครที่ยังไม่เคยดูด็อกเตอร์ฮูจนจบซีซั่นเก้าก็กรุณาปิดคลิปไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลยในคืนวันคริสต์มาสอีฟปี1999ที่นครนิวยอร์กเด็กชายที่มีชื่อว่าแกนนั้นตื่นขึ้นกลางดึกครับและพบว่าด็อกเตอร์นั้นกําลังห้อยหัวไวไมาอยู่นอกหน้าต่างซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ขอให้เขานั้นเข้าไปได้ข้างในได้หรือไม่ ซึ่งแกน,นะครับก็ขอไปถามแม่ก่อนหลังจากนั้นนะครับแกนก็ยอมให้ด็อกเตอร์เข้าไปครับด็อกเตอร์สับสนว่าแกนนั้นบอกอะไรกับแม่แกนบอกไปว่ามีคนแก่อยู่ที่หน้าต่างด็อกเตอร์จินตนาการได้ทันทีครับว่า แรนนี่คิดว่าเขานั้นคงเป็นซันต้าแน่นอนและยังไม่พอครับแกนยังเอานมกับคุกกี้นั้นมาให้ด็อกเตอร์อีกด้วยซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้หยิบกระตูนเรื่องซูเปอร์แมนมาอ่านครับและยังพูดตลกขบขันไปว่าคนในเรื่องซูเปอร์แมนนี่มันจะโง่ขนาดไหนที่ไม่รู้ว่าคาเคนกับซูเปอร์แมนนั้นเป็นคนคนเดียวกันซึ่งขาอจีมันก็ใช่แล้วแหละหลังจากนั้นไม่นานครับด็อกเตอร์กับแกนนะครับก็ได้ขึ้นไปข้างบนซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้เผยว่าเขานั้นมีตัวปรับแต แก้วน้ำออกมาจากกระเป๋าหลังจากนั้นไม่นานครับดอ,อรนะครับก็ได้ยื่นอัญมณีสีแดงให้แกรนนั้นถือไว้แกรนจรึงถามว่าไออุปกรณ์นี้มันทานํางานยังไงเขาบอกไปว่าเขากําลังวางกับดักแต่ว่าเขาก็ดันบังเอิญตกไปในกับดักเสียเองเขาตั้งใจเพื่อจะปกป้องผู้คนเพราะว่าหลายคนนั้นเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นต้นคิสมาสแต่แท้จริงแล้วมันคือเทคโนโลยีและแมน,นก็ได้นึกขึ้นได้ครับเขานั้นอยากตั้งชื่อตัวละครให้กับดรให้เหมือนกับตัวละครในการ์ตูนซึ่งซึ่งแกรักรบ โดยเรียกดรว่าดรมิสเทริโอซึ่งเป็นชื่อเหมือนในคอมิกซึ่งดรก็ประทับใจกับชื่อนี้เป็นอย่างมากเลยซึ่งดรก็ถามแกนไปนว่าเขาต้องการที่จะเปิดเครื่องหรือไม่โดยดรนะครับแสดงเห็นช่องสลับใส่อัญมณีที่เขามอบให้อเตอร์ Dr. ก็ยังยันว่าอัญมณีนั้นมีชื่อเรียกว่าอัสซันดราซึ่งต้องใช้พลังจากดวงดาวที่ใกล้ที่สุดเพื่อทําให้ความฝันของผู้บัตถาฐานะเป็นจริงแต่พอดรจะสั่งให้แกนใส่อัญมณีเข้าไปครับแกนก็ได้บอกไว่าเขานั้นได้กึนมันลงไปแล้วเพราะเขาคิดว่าเป็นยากแก้ไอ่แตหลังจากนั้นครับแกนก็เริ่มลอยตัวขึ้นครับดรทําอะไรไม่ได้จึงต้องเกาะแกนนั้นลอยไปในอากาศ หลายปีต่อมาแกนนั้นได้ตื่นขึ้นครับพร้อมกับเสียงทารกที่กําลังร้องไห้เขาจึงรีบรู้ออกากเตะแล้วไปดูแลเล็กตัวน้อยซึ่งตอนนี้นะครับเขากําลังทํางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและหน้าอกของแกนนะครับก็ยังเปล่งแสงสีแดงออกมานะั่นก็คืออัญมณีที่แกนกืนลงไปนั่นเองแลวภาพก็ตัดแฟลชแบ็กมาครับที่ด้านบนตึก e อ p i r e s t a t e ตอนนี้แกนในวัยเด็กนะครับถามด็อกเตอร์ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นด็อกเตอร์ก็บอกว่าอัญมณีได้มอบสิ่งที่เขาต้องการที่สุด นั่นก็คือการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัดภาพมาที่ตึกฮาร์โมนีโซ w ซึ่งที่นี่นะครับได้มีการจัดงานถแถลงข่าวขึ้นซึ่งคุณบรุ๊คนะครับถูกลูซี่ถามไปว่าตอนนี้นั้น ผู้อุปถัมภ์ขององค์กรอ,อยู่ที่ไหนเหรอคุณบุ๊กเลยตอบติดตลกไปว่าเอาหน้าได้ค่ะพวกเขาทั้งหมดแล้วก็ฝังเอาไว้ที่สวนด้านหลังแต่ในขณะนั้นเองครับนาโดนะนาโดนะครับซึ่งเขาคนนี้ก็เคยรู้จักกับดรมาก่อนนะครับนาโดถามว่าห้องเด็กไปทางไหนซึ่งคุณบุ๊กนะครับก็ยังสงสัยว่าไอห้องเด็กที่หมายถึงหมายถึงห้องน้ําหรือเปล่านาโดก็บอกว่าไม่ใช่ห้องเด็กก็หมายถึงห้องเด็กจริงๆซึ่งคุณบุ๊กก็ไม่ได้สนใจครับแต่ในขณะนั้นเองดรซิมก็เดินเข้ามาหาคุณบุ๊กและบอกเขา ซิมนะครับก็พาบุ๊กนะครับไปยังห้องนิรภัยที่เก็บสมองเอาไว้โดยัวที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าลูซี่นั้นเดิมตามอยู่เรื่องลูซี่นะครับก็ได้ปลอมตัวเป็นพันโลบุกบอกกับซิมว่าเขารู้ว่าสมองพวกนี้นั้นได้รับมาจากการบริจาคจากผู้มีพระคุณสำหรับโครงการลับแม้แต่ตัวเขาเองนั้นก็ไม่ได้รับอนุญาตให้รู้จากนั้นดรซิมก็บอกเขาไปว่ามีสมองอยู่ในนั้นมากขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีการส่งไปที่ฮาร์โมนีโศในจังหวะที่ลูซี่กำลังแอบมองการสนทนาระหว่างคุณบุ ก็งดูตอรซิมนะครับให้ขอให้คุณบุ๊กนะครับทำการกระเทาะไปที่ขวดสมองนั้นซึ่งบุ๊กนะครับก็ได้ทําการกระเทาะไปในทันทีซึ่งหลังจากกระเทาะเสร็จครับปรากฏว่าสมองนั้นมีตาลืมขึ้นมาครับคุณบุ๊กเลยหันกลับไปถามดรซิมว่าไอ้นี่มันเล่นตลกกันหรือเปล่าแล้วเขาก็ได้สังเกตครับบอกว่าไอ้ตาของดรซิมนั้นเหมือนกับตาที่อยู่ในสมองเป๊ะเลยหลังจากนั้นนะครับดรซิมนะครับก็ได้ชี้เปียงสมองด้านบนซึ่งสมองด้านบนนั้นแท้จริงแล้วมัมวัันนเปป็สสมมมมอออองงงงขดดรรซซซิิตวจจจ่่่หบึทียูุ ก็คือสมองที่อยู่ในขวดโลนี่แหละแล้วพอเห็นท่าไม่ดีครับบุ๊กเลยต่อยดออรซิมไปทีหนึ่งครับแต่ดตรซิมก็สามารถบิดหน้าตัวเองกลับเข้าในอีกครั้งก่อนที่จะขังบุ๊กไว้ข้างในพร้อมกับมีหมอ3คนออกมาซึ่งหมอ3คนนี้ครับมีหน้าที่ท,ที่จะถอดสมองของบุกออกและใส่สมองในขวดโลนี้ลงไปแทนลูซี่กับดรนะครับได้หนีไปพร้อมกันและดกรก็ได้บอกลูซี่ไปว่าเขานั้นคือดออรและลูซี่ก็ยังสงสัยอีกว่าไอ้พวกนี้นะั้นมันคืออะไรดกรก็บอกว่ามันคืออันตรายจากสกอตแลนด์ หลงังจากนั้นนะครับนาโดก็ได้เข้ามาหาด็อกเตอร์แต่ในขณะนั้นเองครับด็อกเตอร์ซิมนะครับก็ได้ถือปืนเข้ามาจี้พวกเขาแต่ในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีคนนะครับมาเคาะที่กระจกนะครับซึ่งหลายๆคนก็งงเป็นอย่างม,มากใครว่ามันจะมาเคาะกระจกชั้น100เนี่ยเมื่อหันกลับไปครับก็ปรากฏว,ว่ามีคนแต่งกายคล้ายซูเปอร์แมนหลังจากนั้นนะครับลูซี่ก็ได้บอกไปว่าเขานั่นคือโกสสานเตียที่คอยปกป้องเมืองโกสนะครับได้ทําการทําลายกระจกแล้เข้ามาด็อกเตอร์ซิมนะครับพยายามที่จะยิงใส่โกสแต่ว่ากระสุ หลังจากนั้นครับโกสก็ได้เข้าไปกระชากคอดร็อคเตอร์ซิมเวียนเขาจนล่วงไปหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็แลกเปลี่ยนคำทำทักทายกันเล็กน้อยครับนะครับก็ได้ถามลูซี่ว่าแบบลูซี่นั้นต้องการลิฟต์หรือไม่โกสนะครับก็ได้อุ้มลูซี่ออกไปจากหน้าต่างบนดานฟ้าแล้วก็ได้บอกกับดร็อคเตอร์และแกนไปว่าว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมารับซึ่งโกสนะครับเปิ้อเหมือนจะรู้นะครับว่าดร็อคเตอร์ก็คือดร็อคเตอร์คนเดียวกับที่เขาเคยเจอตอนเด็กและหลังจากพาลูซี่มาส่งได้โกสนะครับก็ได้ยินเสียงสสสสสัสญญญัััััญญญญญญาาาาาาณณณเเเเเเตตืือืออออออนนนนนนนะะไรรรรรบบบงงงงงงยยย่่่่ซึีีีี้้้้คคคป็็็ทูวดกก เด็กที่แกรนนั้นไปเป็นพี่เลี้ยงนั่นแหละครับเมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้นโกสจึงรีบขอตัวลาจากลูซี่และรีบพุ่งไปไปดูแลเด็กหลังจากที่เขาเปลี่ยนใช้เวลาแป๊บเดียวในการเปลี่ยนตัวก็ปรากฏว่าเด็กนั้นได้หายไปแล้วแต่ทันใดนั้นเองเมื่อเขาหันไปก็พบว,ว่าด็อกเตอร์นั้นกำลังอุ้มเด็กอยู่ด็อกเตอร์จึงพูดประโยคคิดออกมาครับพลังอันยิ่งใหญ,ใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ด็อกเตอร์จึงทบทวนเรื่องราวนะครับซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้บอกกับแกรน,นไปว่าสัญญากับเขา ด็อกเตอร์ได้ถามแกลนไปว่าซูเปอร์ฮีโร่นี่ททำไมมันต้องมาทํางานเป็นผู้ปกครองเด็กด้วยแกลนเลยบอกด็อกเตอร์ไปว่ามันก็ใช้ว่าต์ซูเปอร์ฮีโร่สามารถหาเงินได้จากการปกป้องโลกเสียหน่อยในยจังหวะนั้นเองนาโดเข้ามาครับซึ่งทั้งสามคนก็สนทนากันอยู่สักพักหนึ่งแต่ปรากฏว่าเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นซึ่งแม่ของเด็กนั้นได้กลับบ้านแต่ปรากฏว่าแม่ของเด็กนะครับนั่นก็คือลูซี่นั่นเองลูซี่ได้หันไปเห็นด็อกเตอร์กับนาโดคร,ครับลูซี่จึงสงสัยว่าด็อกเตอร์กับโด,น,ดนี่มาที่น ของอัญ,ญมณีที่อยู่ในตัวแกรนดมาแต่ว่าเหมือนกับว่าตอนนี้แกรนนะครับก็ยังไม่อยากให้ลูซี่รู้นะครับว่าเขานั้นคือโกสลูซี่นะครับได้พาลูกสาวของเธอเข้านอนและด็อกเตอร์กับแกรนนะครับก็ได้คุยกันที่ทางหนีไฟแกรนก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว,ว่าเขานั้นแอบชอบลูซี่มา24ปีจนกระทั่งเรียนจบไฮสคูลเขากับเธอก,ก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยและเราเพิ่งจะมาเจอกันเมื่อเร็วๆนี้แต่ปรากฏว่าเธอนั้นไปชอบเพื่อนสนิทของเขาแล้วก็ได้มีลูกด้วยกันแต่หลังจากม lúc xã hỗn thường. แต่หลังจากนั้นเองนะครับเมื่อแกได้ยินเสียงไซเรนนะครับเปลี่ยนชุดกายเป็นโกสต์และไปช่วยผู้คนจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้ยินลูซี่นะครับพูดออกมาจากหน้าต่างว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันลูซี่นะครับเลยต้องการให้ด็อกเตอร์นะครับบอกความจริงว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดอะไรขึ้นโดยการใช้เครื่องทรมานก็คือตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยครับฟังไม่ผิดครับเครื่องทรมานคือตุ๊กตาเมื่อลูซี่นะครับบีบตุ๊กตาครับมันจะสร้างเสียงอย่างที่ด็อกเตอร์ไม่ชอบเป็นอย่างมากจนทําให้ด หน่วยงานเลดาได้อกหรือเปล่าดกรก็บอกไปว่าเขานั้นไม่ได้ทํางานให้หน่วยงาน,นไหนๆแต่ใน,นจังหวะนั้นเองครับในที่ นักเตอร์ก็ดึงความสนใจของลูซี่นะครับไปที่โกสที่อยู่ในทีวีและตลอดทั้งคืนครับแกนก็เที่ยวไปเที่ยวมาครับไปช่วยผู้คนซึ่งระหว่างที่ลูซี่กาลังดูแลเด็กอยู่นั่นเองลูซี่ก็ได้ถามกับดกเตอร์ไปว่าเขานั้นรู้วิธีในการติดต่อกับโกสไหมซึ่งดกเตอร์ก็กระอักกระอ่วนอย่างมากครับเพราะว่าลูซี่จะใช้เครื่องทรมานตุ๊กตาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในขณะนั้นเองก็ได้มีโทรศัพท์นะครับโทรมาจากโกสซึ่งลูซี่ก็ตื่นเต้นเบีามากครับที่อยากจะนัดโกสนั้นมาสัมภาษณ์ซึ่่่่งงงงงโกกกกกกสตต็็็ไไได้้บบอออปปปวาาาคืนนนพุีีเยยัล,ลยม ได้วิ่งไปหาแกรนนะครับได้บอกไปว่าคืนพรุ่งนี้ให้ช่วยดูแลเจนนิเฟอร์หน่อยได้แกรนก็บอกไปว่ากำลังมีเดทพอดีซึ่งไอเดทที่ว่าก็คือมันก็จะไปหา Lucy ลูซี่นนั่แหละครับแต่แกรนนะครับก็ได้บอกลูซี่ไปว่าเดี๋ยวเขาจะดูแลเด็กให้ก็แล้วกันตัดภาพมาที่ตึกฮาร์โมนีโซตอนนี้นะครับบลุกได้กลายเป็นพวกเจ้าของด็อกเตอร์ซิมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจวังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็ได้ถือแฮมเบอร์เกอร์เข้ามาและก็ได้เปิดโปงแผนการของไอ้พวกนี้ซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้เปปิดรงแผนกา เพราะว่ามันต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงผู้นําของแต่ละประเทศเพื่อที่จะจะครอบของโลกใช่หรือไม่ซึ่งมันก็เป็นความจริงนะครับบุกนะครับก็ได้ทําการถอดสมองออกและเผยเห็นปืนที่อยู่ข้างในและเตือนได้จริงๆใส่ด็อกเตอร์แต่จังหวะนั้นเองทาดิสก็ได้เข้ามาเสียก่อนซึ่งคนที่บังคับทาดิสนะครับนั่นก็คือนาโดนั่นเองนาโดนะครับครับได้สวม ชุดของคอนสแตนติโนเบิลในศตวรรษที่12หลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์กับนาโดนะครับก็ได้ไปลงจอดกันที่ญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปสืบค้นข้อมูลอะไรบางอย่างด็อกเตอร์นะครับได้ใช้ป้ายปลอมนะครับในการเข้าถึงห้องคอมของญี่ปุ่นด็อกเตอร์ได้ตรวจพบสัญญาณนะครับบอกว่ามีสัญญาณบางอย่างที่ถูกส่งขึ้นไปในอวกาศตัดภาพมาที่นิวยอร์กครับแกรนด์ในร่างโกสนั้นก็กําลังเดทกับลูซี่อยู่ซึ่งลูซี่ก็มาในชุดสีแดงทังกู่ก็ได้สนทนากันครับว่าเรื่องส่วนตัวเรื่อง มหาอำนาจเรื่องเที่ยวบินเรื่องพลังอะไรพวกนี้ไปเล่เปิยนั่นแหละโกสต์ Ghost นะครับก็ได้พยายามที่จะบอกไปว่าเขานั้นชอบลูซี่แต่ว่าลูซี่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองได้มีความชอบต่อแกรนขึ้นมาก็คือมันนั่นแหละครับ เธอได้ปนกับโกสไปลว่าแท้จริงแล้วนั้นเธอก็ได้มีความรู้สึกดีๆให้กับแกรนเหมือนกันในจังหวะที่เธอพูดนั่นเองครับโกสนะครับได้ถอดหน้ากากออกมาเผื่อว่าตอนลูซี่หันหน้าขึ้นมานั้นจะเห็นใบหน้าของเขาก็คือแกรนแต่ว่าเมื่อลูซี่หันหน้าขึ้นมาจริงๆครับตันใส่หน้ากากเหมือนเดิมจังหวะนั่นเองครับตัดภาพมาที่ฮาร์โมนีโซซึ่งตอนนี้นะครับบุกกับดรซิมนะครับก็ได้ตรวจเจอโกซึ่งเขาก็พยายามที่จะเอาโกสนั้นมาเป็นพวกนะครับเลยยกพลพร้อมหมอ ไปที่ไปที่ตึกที่ลูซี่กับโกสนั้นกำลังเดทกันอยู่พวกเขาเปิดประตูเข้าไปครับเตรียมที่จะขู่ทำลายลูซี่ถ้าหากโกสนั้นไม่ความร่วม,มตัดภาพมาที่ทาริสซึ่งตอนนี้ครับทาริสก็ได้ลอยออกมานอกโลกครับมันก็ได้เห็นยานอาวกาศแห่งหนึ่งซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้เข้าไปในสำรวจยานอาวกาศนี้ครับแต่พวกเขาก็ถูกไล่ตามโดยกลุ่มคนนะครับจึงต้องเข้าไปอย่างสะพานเหลือนะครับด็อกเตอร์ก็ได้รู้ถึงแผนการทั้งหมดของด็อกเตอร์ซิมแล้วด็อกเตอร์ซิมก็ได้ได้ใช้วิดีโอคอลนะครับมาหาด็ ถูกตั้งเป้าหมายให้พุ่งชนนิวยอร์กทำลายนิวยอร์กให้เหมือนกับระเบิด New นิวเคลียร์ดกรซิมก็เลยบอกไปว่าตั้งใจที่จะทำลายนิวยอร์กและให้เหลือแต่ตึกฮาร์โมนีโซนนี้เท่านั้นเพื่อที่จะให้ผู้นำนะครับอพยพเข้ามาอยู่ในตึกและจะได้เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นพรรคพวกเมื่อดรซิมรู้ว่าดรได้เปิดเผยแผนของเขาเขาเลยดำเนิน<ๆ>แผนการให้เร็วขึ้นกว่าเดิมโดยการสั่งให้ยานั้นพุ่งตกลงไปยังนิวยอร์กตัดภาพไปที่โกสกับลูซี่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับลูซี่ก ก็โดนถูกจับไปเป็นตัวประกันซึ่งบุ๊กก็ขู่ไปว่าถ้าเกิดถ้าเกิดโกสนั้นไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็เขาจะฆ่าลูซี่ในทันทีและยังไม่พอครับบุ๊กก็ยังขู่ไปว่าเขาน่าจะฆ่าเจเนเฟอร์ลูกสาวของลูซี่ด้วยโกส์ที่เห็นดังนั้นนะครับเลยพุ่งออกไปในอากาศในจังหวะนั้นเองครับเพื่อเห็นโกส์จากไปนะครับบุ๊กก็เตรียมตัวที่จะฆ่าลูซี่แต่ว่า แกรนด์นั้นได้บุกเข้ามาครับพร้อมกับชูว่าเด็กนั้นปลอดภัยตัดภาพมัที่ยานอาวกาศครับตอนนี้ดรพยายามทุกวิธีทางนะครับในการที่จะหยุดยานไม่ให้ตกแต่ด็รก็ไม่สามารถทําได้แต่ภาพก็ตัดมาอีกครับที่นะครับปุกก็พยายามที่จะขู่ทั้งสองแต่ในจังหวะนั้นเองทั้งสามก็ได้มองขึ้นไปข้ามบนก็เห็นยานอวกาศนั้นกำลังพุ่งตกลงมาซึ่งตอนนี้นะครับดรนะครับก็ได้พูดออกไปนะครับซึ่งดอร์ก็คิดอยู่แล้วว่าโกสนั้นจะต้องได้ยินอย่่่่าาาาาางงงงแแนนนนนนออออซึกกกกกรรรดดดดะับ็้้้ยยยิพพูววใใใใหหหชลขขเุศต จังหวะนั่นเองแกนก็ได้ดรอยตัวขึ้นไปและคว้ายานอวากาศไม่ให้ตกเอาไว้ซึ่งตอนนี้สาธารณชนก็ได้ทายรูปแกลนในเวอร์ชั่นโกสเอาไว้ได้ลูซี่เองก็เห็นด้วยเช่นเดียวกันจังหวะนั้นนะครับองค์กรยูนิตนะครับก็ได้เข้ามาที่จับตัวบุกและก็เข้าไปในตึกฮาร์โมนีโซครับเตรียมที่จะจับตัวดร์ซิมแต่ก็ปรากฏว่าร่างของดร์ซิมนั้นได้เหลือแต่ร่างไปไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนสมองของดร์ซิมนะครับได้ถูกสับเปลี่ยนกับทหารที่มันจับตัวนั่นแหละครับ ลูซี่กับแกรนนะครับก็ได้ใช้ชีวิตชันสามีภรรยากันไปพิธีเรียบร้อยแล้วซึ่งแกรนก็ได้สัญญากับดรไปว่าเขานั้นจะไม่ใช้พลังนี้อีกเว้นแต่จะถึงยามจะเป็นและดกรกับนาโดครับก,ก็กเขาก็ไปในทาร์ติสนาโดก็ถามดรไปว่าทําไมเขาดูดเศร้าๆดรก็บอกไปว่าตอนนี้เขารู้สึกเศร้าเพราะว่าเขานั้นนึกถึงการสูญเสียภรรยาของเขาลิเวอร์ซองไปและหลังจากนั้นดรกับนาโดก็เข้าสู่การผจนภัยครั้งถัดไป